สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับท่านที่ปรารถนาพุทธภูมิหรืออยากทราบว่าบรรดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั้นพวกท่านบำเพ็ญบารมีกันอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าจะมีอยู่3ประเภทคือปัญญาธิกะศรัทธาธิกะและวิริยะธิกะโดยใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมีแต่ละช่วงดังนี้ปัญญาธิกะใช้เวลาบำเพ็ญบารมี20อสงไขยกับแสนมหากัปช่วงที่1 7อสงไขยช่วงที่2 9อสงไขยช่วงที่3 4อสงไขยกับแสนมหากัปศรัทธาธิกะใช้เวลาบำเพ็ญบารมี40อสงไขยกับแสนมหากัปช่วงที่1 14อสงไขยช่วงที่2 18อสงไขยช่วงที่3 8อสงไขยกับแสนมหากัปวิริยะธิกะใช้เวลาบำเพ็ญบารมี80อสงไขยกับแสนมหากัปช่วงที่1 28อสงไขยช่วงที่2 36อสงไขยช่วงที่3 16อสงไขยกับแสนมหากัปการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์นั้นจะแบ่งเป็น3ช่วงคือช่วงที่1เป็นอนิยตโพธิสัตว์ยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ใดเลยเนื่องจากยังไม่เคยเปล่งวาจาว่าปรารถนาพุทธภูมิต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดท่านเหล่านี้ได้แสดงความปรารถนาไว้ในใจหรือได้เปล่งวาจาต่อหน้าสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาเช่นวัดโบสถ์พระพุทธรูปเป็นต้นช่วงที่หนึ่งนี้สามารถล้มเลิกความตั้งใจได้เปลี่ยนใจกลับไปกลับมาได้ตลอดเวลาช่วงที่สองเป็นอนิยตโพธิสัตว์เช่นช่วงที่หนึ่งแต่ช่วงที่สองนี้ได้เป่งวาจาต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์เนื่องจากบารมียังไม่ถึงความเป็นอรหัตผลช่วงที่สองนี้ก็ยังสามารถล้มเลิกความตั้งใจได้เหมือนช่วงที่หนึ่งช่วงที่สามเป็นนิยตโพธิสัตว์ได้เป่งวาจาต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเมื่อบารมีถึงอรหัตผลแล้วพระพุทธเจ้าท่านจะแสดงธรรมให้ฟังในเรื่องราวต่างๆในการบำเพ็ญบารมีต่อไปและการเวลาที่จะบรรลุความปรารถนาในภายภาคหน้าถ้าล้มเลิกความตั้งใจจะบรรลุอรหัตผลเป็นปฏิสัมภิทาญาณ4ทันทีแต่ถ้ายืนยันแน่วแน่ในความปรารถนาที่จะตรัสรู้ธรรมเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปในภายภาคหน้าจะได้รับพุทธพยากรณ์ว่าจะได้ตรัสรู้ในการข้างหน้ามีพระนามว่าในเวลาเท่าใดมีอัครสาวกขวาซ้ายพระนามว่าอะไรเป็นต้นหลังจากได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วจะเป็นพระนิยตโพธิสัตว์ซึ่งจะล้มเลิกความตั้งใจไม่ได้แล้วจะต้องสะสมบารมีต่อไปจะได้เกิดในการที่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พระองค์แล้วพระองค์เล่าหลายๆพระองค์เพื่อสะสมบารมีคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์มี3อย่าง1. มหาปัญญาหรือปัญญาอันยิ่งใหญ่เห็นแจ้งในสัจธรรมไม่ตกเป็นทาสของกิเลส 2. มหากรุณามีจิตกรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลายโดยไม่มีขอบเขตพร้อมสละตัวเองเพื่อช่วยเหลือสัตว์ให้รอดพ้นทุกข์ 3. มหาอุปายมีวิธีอัญชาญฉลาดในการแนะนำอบรมสั่งสอนผู้อื่นให้เข้าถึงสัจธรรมมหาปณิธาน4ความตั้งใจแน่วแน่ของพระนิยตโพธิสัตว์1เราจะละกิเลสให้หมด2เราจะศึกษาสัจธรรมให้จบ3เราจะช่วยโปรดสัตว์ทั้งหลายให้สิ้น4เราจะบรรลุพระพุทธภูมิอันประเสริฐบารมี10ประการที่จะต้องสะสมให้เต็มทั้ง3สิทธัตถ์ได้แก่ทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีโดยมีทั้งสะสมทั้งขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุด